สวัสดีทุกคนเลยครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในเกมที่มีชื่อว่า The Sky แปลตรงๆคือท้องฟ้านั่นเองชื่อเกมออกแนวฟรุ้งฟริ้งแบบนี้เนี่ยมึงคงจะคิดแล้วใช่ไหมว่ามันเป็นเกมที่ปัญญาอ่อนดังนั้นกูควรจะปิดทิ้งซะเพราะว่าไอ้เหี้ยนี่เนี่ยคงแคสเกมปัญญาอ่อนอีกแล้วขอพูดเลยว่าคุณคิดผิดอย่างมากและขอบอกข่าวดีสำหรับคนที่ดูคลิปนี้เลยว่ามึงพลาดแล้วถ้ามึงปิดไปคือมึงพลาดแล้วเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเกมที่กูเล่นอยู่ตอนนี้เนี่ยใครโผล่มามันเป็นเกมฟรีอีกแล้ว ขอย้ำเลยนะว่าเขาไม่ได้จ่ายแต่คือกูอยากเล่นแล้วกูก็เล่นซึ่งแน่นอนว่าเกมระดับโลกเกมระดับสตรีมแล้วเนี่ยเขาไม่ต้องมาจ้างคนไกลๆอย่างกูหรอกเข้าใจไหมพวกเองเข้าใจหรือยังคือแต่ต้องบอกเลยว่าเกมนี้มันมีมานานแล้วแต่ผมเพิ่งมาแคสเนี่ยสำหรับใครที่ดูแล้วก็รู้ไปแต่เอาเป็นว่าวันนี้กูมาบอกกับคนที่ไม่รู้นะและแน่นอนว่ามันแนะนำเกมอะไรดีๆแต่ตรงๆเกมนี้มันคะแนนมันไปทางที่ลบหน่อยนะแต่ก็ลองเล่นดูแล้วกันอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ให้กูด้วยไปดูกันเลย I don't know how much more I have to search for it but I can feel I'm close and I'll find it whatever it takesWhatever it takes เฮ้มาแล้ว มันก็ถือว่าเป็นเกมฟรีอย่าไปเอาอะไรมากกับเกมฟรีๆนะฮะมาถึงก็สร้างตัวละครกันเลยโอ้ my god แนวกูจะบินไหมเนี่ยโอ้ my god เลือกเป็นผู้ชายแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวแนวกูบินกูขี้เกียจเซ็นเซอร์บ่อยจบไหมไอ้สัตว์เลือกโอ้เลือกลายสักด้วยนะคุณนึกว่าคุณเพนเอ้ยมหาอุดคาแรคเตอร์เสร็จสมบูรณ์แล้วสร้างสำเร็จกำลังโหลดดิ้งอยู่โง่ไอ้โซ่ใครโคตรตรงเลยเลเวล0โหเหี้ยมึงต้องเริ่มเลเวล1ให้กูมาเลเวล0เหี้ยอะไรตบกระบาลโยกเลยเข้าไหนวะเข้านี้ละกันเพย์เกมระบบการเล่นก็ไม่ได้สวยอะไรมากแต่มันก็ดูน่าเล่นดีมั้งมาเราเชื่อเหมือนเล่นอาร์คเลยแบบมาถึงก็ตื่นขึ้นมาจากเตียงเดี๋ยวแป๊บนึงนะในขณะนี้เราก็อยู่กันในหมูนะ อยู่กันในอะไรวะพูดไม่ถูกไปเชื่อหมูแดนได้แบบหมูมึงแดนไปดิไอ้สัตว์โคตรโหดแต่เราจะเวลอัพแล้วเนี่ยหลอดจะเต็มแล้วเนี่ยฮัลโหลมีคนไทยไหมมันไม่มีการตอบรับกูเลยสัตว์เดี๋ยวเราจะวิ่งกันไปนะครับผมไปเมืองข้างหน้าแล้วกันโอเคตอนนี้เรามาถึงใต้เมืองอะไรก็ไม่รู้นะฮะวัดไหมเชื่อมันกัดเราได้เอ้าเชื่อต่อยทีเดียวตายเพราะมึงเถอะด็อกโอเคกูรู้ว่าด็อกเดี๋ยวได้ของมาไปทำอะไรได้วะเชื่อได้เหล็กมาแล้วก็พวกเนื้อพวกอะไรเนี่ยท่าเลยโอ้ my god ต้องบอกเลยว่าตั้งแต่ผมเล่นเกมมานี่ผมปวดหัวที่สุดแล้วนะครับไม่รู้ว่าให้ผมเดินไปทำอะไรวะเนี่ยนี่เราเดินไปแบบไม่มีจุดมุ่งหมายในตัวเองเลยนะพูดความจริงเลยนะจนกูจะออกนอกแบบอยู่แล้วนะฮะมึงจะให้กูเดินไปไกลแค่ไหนวะเฮ้ยอะไรอ่ะ go to Kimberly โอเคเอาเชี่ยเดินไปเดินมาแม่งมันให้ผมไปที่อื่นเลยไหมเฮ้ยอ๋อเหมือนเราออกมายังแบบใหม่ปะเนี่ยจะมีคนไหมวะเฮ้ยเริ่มมันละจากที่เริ่มกูหัวร้อนนี่เกมนี้เริ่มมีอะไรน่าเล่นละส่วนประกอบในการคราฟต้องใช้โอ้เชี่ยแม่งมีทำพิซซ่าด้วยเฮ้ยเกมมันเริ่มน่าเล่นแล้วนะกดคราฟไม่ได้อะใช้เหล็กแค่3อันเองอ๋อต้องมีการปลดล็อกเลเวลด้วยเลเวล4ถึงจะคราฟได้โอ้อันนี้เลเวล12 20เราต้องเวล4ก่อนเชื่อมันทำอะไรของมันปะมันทำอะไรของมันปะสองคนเนี้ยผมไม่รู้ว่าสองคนนี้เขาทำอะไรนะคุณผู้ชมนะเออแดกเกมมิ่งหาเวลก่อนไปเก็บอย่างงี้น่าจะเวลเพิ่มไหมเวลไม่เพิ่มปะลองเขาลองโอ้เพิ่มนิดเดียวอะเก็บไปเก็บไปกันหน่อยเพื่อนฟาร์มหาของแล้วเนี่ย10 ปีก็ของก็ไม่เต็มไปอะไม่แต่ว่าคนเล่นเยอะมากเลยนะตอนแรกผมคิดว่าคนจะไม่มีสักคนเลยนะแต่เข้ามาดูในโซนยุโรปนี่คนถือว่าเล่นเยอะเลยแสดงว่าระบบภาพเกมอาจจะไม่ได้เด่นไม่ได้ดีขนาดนั้นนะแต่ในความเป็นจริงก็คือมันน่าจะสนุก
พราะผมได้ลองดูแล้วมันมีคราฟของเก็บวงเก็บเวลถ้าเรารู้ระบบมากกว่านี้นะครับมันสนุกแน่นอนเชื่อผมเลยเกมนี้แต่ว่าต้องหามาเป็นแก๊งเพื่อนนะเล่นคนเดียวมันยังไงไม่รู้ว่าพูดไม่ถูกขนาดนี้ก็มืดแล้วนะครับอยากได้อาวุธต้องฟาร์มชีวิตเราต้องฟาร์มเท่านั้นเราเกิดมาเพื่อฟาร์มโอ้หาของได้ด้วยโอ้โหได้ตังค์มาว่ะเป็นโดนัทโอ้โหมีพรีเมียมด้วยนะครับเกมนี้แม่งบอสซีดีนี่เองไอ้สัตว์นี่ก็ผ่านมาได้ชั่วโมงแล้วกูเพิ่งเวล1นี่มันคือบ้าเลยวะอาจจะมืดๆหน่อยนะครับมันก็เริ่มช้าแล้วแต่ว่าทองฟ้านี่สมจริงมากเลยนะแต่ติดอย่างเดียวพอกลางวันปั๊บนี่มึงเกมเหมือนเกมดินน้ำมันเลยนี่เดินไปดูประมาณ3รอบแล้วนะเราก็ยังไม่เจอกับอะไรเลยนะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่หัวร้อนมากๆเลยสำหรับเราก็เดินข้ามสะพานมาโดยที่ยังไม่รู้อะไรเลยนะฮะนี่ก็ผ่านมาแล้ว2ชั่วโมงกูยังไม่ได้เหี้ยอะไรเลยขอแค่เวล2แค่นี้มันจะยากขนาดนั้นเลยเหรอวะแค่เวล2เนี่ยไม่ยากเกินเอื้อมมือเราเลยกูจะเวล2แล้วตบหมาป่านี่น่าจะได้ XP แล้วนะมาอีสัตว์อีหมาเวนมานี่เหี้ยมานี่ครับหนีไปไหนกระทืบหมาแบบคนจริงเก่งกับหมาแล้วมันทำไมถึงจังวะโอ้เวล2แล้วไม่กดเวล2แล้วเวล2แล้วครับอะไรได้เดี๋ยวดูกันโอ้บาร์บีคิวไอ้เหี้ยบาร์บีคิวกูยังคาบไม่ได้เลยได้เนื้อมาชิ้นเดียวเนี่ยไปได้เนื้อมา2ชิ้นแล้วเว้ยเราได้เนื้อมา2ชิ้นแล้วเว้ยข้างหน้ามีคนเอออย่ายิงผมนะครับโดนคิวเบว่ากูโดนยิงอ่ะโดนคิวเบหวยไอ้สัตว์อย่ายิงกูมึงไม่มีปืนแม็กหมดไอ้สัตว์แม็กหมดเฮ้ยมันโดนชิบหายละไม่อย่าฆ่ากูโอ้หนีเสือป่าจระเข้รู้ไหมเพราะกว่ากูเดินไปถึงนั่นอะแล้วกูต้องมาเกิดเซฟโซนอะมันไม่ใช่อะมันหัวร้อนเข้าไปดินี่แสงหรือบ้องกัญชาไม่ได้แต่ไม่มีความสมจริงกันเลยฮัลโหลฮายินาฮายินาขอเนื้อบาร์บีคิวหน่อยขอเนื้อหน่อยหมาไม่กากจังเลยขออีกชิ้นโอเคมาเดี๋ยวเราคราฟเนื้อบาร์บีคิวกันก่อนนะครับฟาบเอ้า cannot ครับทำไมเราไม่สามารถครับได้มันเกิดจากบ้าอะไรของกูก็ครบเนี่ยเนื้อกูก็หายแล้วบอกว่ากูคราฟไม่ได้เนื้อกูอยู่ไหนเนี่ยสัตว์กูคราฟของมึงก็เสือกจังเลยเพื่อนอย่าจะปะจะปะรับปะ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 บรมบัมบัมบรมบัมบัมจะบรมบัมบัมเฮียทาเต้นโคตรเก๋เลยแล้วผมคราฟบาร์บีคิวไปแล้วเนื้อบาร์บีคิวกูหายไปเลยเฮ้ยอะไรเด้งอ๋อได้บาร์บีคิวแล้วทำไมมันเข้าช้าจังมันปิงกันน่ะด้วยเหรอกินกันงอเพิ่มเลือดให้เราด้วยบักเฮราบักเฮราเกมนี้เนี่ยสิ่งที่สำคัญเลยคือคุณต้องฟาร์มแล้วก็ฟาร์มเท่านั้นเพื่อคุณที่จะมีเลเวลแล้วคุณก็จะสามารถปลดล็อกอาวุธนะครับปลดล็อกอาวุธแต่ละอาวุธนะก็จะต้องมีเลเวลที่กำหนดอย่างอาวุธนี้ก็เลเวล4ขึ้นไปซึ่งผมเพิ่งเวล2นะฮะแล้วก็ต้องใช้อะไรบ้างใช้เมทัลเรามี3อันแต่ต้องใช้เทปด้วยนะสรุปแล้วเกมนี้ถือว่าสนุกไว้ข้างหน้าจะมาเล่นใหม่นะถ้าเกิดมีโอกาสแต่ภาพก็ถือว่ามันก็ไม่ได้ห่วยแตกนะโอเคเลยถือว่าสวยนะสวยเลยนะครับเดี๋ยวขอตัวก่อนแล้วเจอกันใหม่ขอบคุณมากๆครับที่เข้ามารับชมกันในวันนี้แล้วเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย